หลายคนอาจเคยเห็นหน้าหรือได้ยินชื่อสันร้อยพินิจเจ้าของฉายาหนุ่มกรีดยางคนดังแห่ง TikTok ที่กลายเป็นไวรัลจนเจ้าตัวกลายเป็นที่จับตามองและมีงานเข้ามาให้เราได้เห็นหน้าอยู่บ่อยๆในช่วงนี้แน่นอนว่าคนเราพอเริ่มมีชื่อเสียงย่อมมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบล่าสุดหนุ่มสันก็โดนพิษดราม่าจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ของเขาในทางไม่ดีจนทำให้แฮชแท็กหนุ่มกรีดยางขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์รูปถ่ายของสันร้อยพินิจหนุ่มกรีดยางคนดังที่ถ่ายในลักษณะแฟชั่นมีการแต่งหน้าเอฟเฟกต์ให้เหมือนมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและริมฝีปากทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนอกจากจะแสดงความชื่นชมแล้วยังมีคอมเมนต์ในเชิงลบที่ทำให้ผู้อ่านหลายคนเกิดความรู้สึกไม่พอใจเช่นเห็นหน้าแล้วหิวลาบเลยครับอยากจิ้มกับข้าวเหนียวเลยอยากกินอาหารอีสานขณะที่บางคนบอกว่าเข้าใจว่าเทสแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถามหน่อยว่าหล่อตรงไหนสภาพหัวหยิกนึกว่าฝอยขัดหม้อหลายคนรู้สึกว่าความชอบไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่การพูดถึงคนอื่นในเชิงลบแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรยิ่งในยุคปี2022ที่มีการรณรงค์ให้ตระหนักในเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดและการบูลลี่แล้วยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งจึงมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่ออกโรงปกป้องหนุ่มซันบางคนบอกว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาธรรมดาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรอยยิ้มและเสน่ห์คนไทยสมัยนี้ชอบจับผิดติดบูลลี่ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคนไทยบางคนเหมือนลูเซอร์ที่เห็นใครดีใครเด่นไม่ได้ต้องหาเรื่องไปด่าเขาไปกดเขาลงเพื่อความสนุกหรือความสะใจของตัวเองไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันจะทำร้ายคนอื่นหล่อไม่หล่อไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือน้องช่วยพ่อแม่ทำงานเป็นเด็กดีไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนงงว่าจะไปวิเคราะห์วิจารณ์น้องหรือพยายามพูดไปในทางด้านลบทำไมดราม่านี้ทำให้นายแฮชแท็กหนุ่มกรีดยางมีคนเข้าไปให้กำลังใจหนุ่มซันมากมายบางคนถึงขนาดเชียร์ให้หนุ่มซันฟ้องกลับด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเคลื่อนไหวในกรณีนี้ของเจ้าตัว